ลี่ยนชีวิตซีซั่น2กลับมาพร้อมกับสาระความสนุกที่จุใจยิ่งกว่าเดิมทั้งเรื่องเคล็ดลับการดูแลสุขภาพออกกำลังกายกับบรรดาเหล่าเซเลบซุปตาร์ที่ต้องเจอกับภารกิจสุดมันพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนชีวิตไปกับเรากินเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับมินและคุณหมอต้นอีกครั้งนะคะในรายการกินเปลี่ยนชีวิตทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางช่อง True For You เช่นนี้ค่ะมีข้อมูลดีๆด้านสุขภาพมาฝากกันเหมือนเดิมสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของเส้นผมครับว่าผมสวยทำยังไงดีวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับขอเชิญคุณส้มทันซินีเลยครับเชิญค่ะส้มสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ส้มเป็นสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งท่านของวงการบันเทิงช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะพี่ส้มคือมีทั้งธุรกิจแล้วก็มีละครมีพิธีกรผู้ประกาศด้วยไหมครับผู้ประกาศคือทำทุกอย่างทำทุกอย่างโอเคครับทำทุกอย่างอย่างนี้แสดงว่าวันนึงเนี่ยน่าจะเปลี่ยนผมกันหลายทรงหลายแบบเลยล่ะจริงจริงก็บอกว่าทำทุกวันอยู่แล้วอะค่ะเรื่องเกี่ยวกับทรงผมเพราะว่าผมตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เส้นเล็กอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วพอประกอบกับเรามาทำงานในด้านของบันเทิงอะค่ะเดี๋ยวม้วนได้และส่วนตัวยังเป็นคนที่แบบโอ้ยอยากจะดัดผมอยากจะทำสีขาดแตกไปเนี่ยเต็มเลยค่ะโอ้นี่แหละครับคือปัญหาของเรื่องของผมนะที่ต้องโดนหลายอย่างเลยวันนี้เรามีสปาผมสวยครับเป็นวิธีที่จะดูแลผมง่ายๆสำหรับผมที่ผ่านอะไรตรงนี้อะไรมาเยอะครับเดี๋ยวนะคะหมอต้นจะบอกว่าจะพาเราไปทำสปาผมกันเงี้ยเหรอคะใช่ครับแล้วใกล้ๆนี้ด้วยทำได้เองที่บ้านทุกบ้านด้วยครับอย่ารอช้าเลยไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับกับตอนกินกำราบผมเสียให้กลายเป็นผมสวยครับคุณหมอคะคุณหมออันนี้ทำสปามาทำอะไรกันในห้องครัวคะนี่แหละครับคือโฮมสปาอย่างดีเลยครับสปาผมเนี่ยเหรอคะถูกแล้วครับส้มครับอย่าบอกว่าจะเอากุ้งมาหมักผมไม่ใช่แน่นอนครับแต่จะมีวิธีให้อร่อยกว่านั้นครับส้มนี่แหละครับคืออาหารที่เป็นสปากินแล้วผมดีผมสวยเรามีของครบแล้วที่เป็นโฮมสปาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการทำอาหารผมเนี่ยให้อร่อยแล้วก็ช่วยสุขภาพผมด้วยอุ้ยตายแล้วมีช่างทำสปามาด้วยคุณชมมีแน่นอนครับเชิญเชฟอีกครับไม่ใช่ใครที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟวันนี้จะมาเป็นช่างทำสปาให้พวกเราด้วยไม่ทราบว่าวันนี้คุณส้มกับคุณมิ้นสนใจจะเข้าคอร์สทำสปาทรีทเมนต์เส้นผมแบบไหนดีครับว่าเรามีอาชีพจริงๆนะมี3คอร์สนำเสนอในวันนี้มีอะไรบ้างคะ1เลยนะครับเป็นสปาผมสำหรับช่วยในเรื่องของผมที่โดนความร้อนแล้วก็อย่างที่2ครับผมที่โดนดึงถึงจากการทำผมหรือการเมคอัพผมแล้วคอร์สที่3เนี่ยนะครับก็คือเส้นผมที่โดนสารเคมีทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นดายผมทำสีทั้งหลายนี่แหละครับ3คอร์สนี้อยู่ในอาหารนี้ช่วยได้ครับเริ่มคอร์สแรกกันดีกว่าครับคอร์สทำให้ผมแข็งแรงเนี่ยจะเป็นธัญพืชถั่วหลากสีไททั้งหมดเนี่ยคือคอร์สที่ทำให้ผมแข็งแรงปลาด้วยกุ้งด้วยถูกต้องเลยครับผมผมว่าเอาเป็นเมนูนี้ดีกว่าครับเป็นสมูทตี้ที่ใส่ทั้งถั่วแล้วก็ธัญพืชทุกอย่างเลยเราจะมีแบบนิ่มๆ2แบบมีกลิ่นของนาดำแล้วก็สีมีน้ำผึ้งแล้วก็มีนมถั่วเหลืองน้ำแข็งเล็กน้อยเอาล่ะครับแข็งก่อนใส่น้ำผึ้งลงไปใส่ถั่วเล็กน้อยจริงๆแล้วเรื่องอาหารที่ทำให้ผมแข็งแรงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องของถั่วและของเม็ดเยอะนะฮะที่เป็นธัญพืชมันมีอาหารที่เป็นของสดอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือไข่ไข่มีส่วนในการช่วยผมมากเลยโดยเฉพาะไข่แดงครับคุณผู้ชมครับในไข่แดงอัดแน่นไปด้วยสารอาหารบำรุงผมเรียกว่าเกสาโภชนาจะมีพวกไขมันดี1โอเมก้า3วิตามินดีอีกที่สำคัญไบโอตินจากไข่แดงมีส่วนที่ช่วยในเรื่องสุขภาพผมมากครับพร้อมเลยมั้ยคะปั่นรวมกันครับมาแล้วโมเมนต์โอ้โหหมดแก้วดูน่ากินหมดแก้วความแก้วนะคือต้องบอกปกติสำหรับคนไม่ทานนมถั่วเหลืองแต่พออันนี้รู้สึกทานได้นี่เป็นตัวที่ทำให้ผมแข็งแกร่งครับคอร์สที่สองของเราเพิ่มความชุ่มชื้นใช่ให้ถ่ายครับว่าอาหารทั้งกองตรงหน้านี้เนี่ยมีอาหารอะไรที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมช่วยเส้นผมที่แห้งผากได้ครับลองเลือกดูเลยอ่ะส้มก่อนน่าจะเป็นเนี่ยนี่คืออะไรพวกแตงทั้งหลายผักผลไม้ที่มันฉ่ำน้ำพวกนี้ครับแตงแคนตาลูปแตงเมลอนแตงโมกกล้วยเนี่ยดูเหมือนกับไม่เข้ากับพวกจริงๆแล้วมันมีแร่ธาตุโพแทสเซียมเยอะทำให้ร่าเริงไปจนสุดเส้นผมเลยรู้สึกว่าเหมือนกับเติมน้ำ
หรือมัน refreshing ขึ้นมาสามารถที่จะเอามากินเพื่อเป็นอาหารสปาผมในแบบที่2ได้ครับก็เดี๋ยวคุณส้มรังสรรค์ดีกว่าอันนี้ดีกว่าค่ะเมลอนแค่นี้พอแล้วเอาที่ส้มชอบเอากล้วยดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่ากล้วยจะช่วยได้นะคะทำเป็นสมูทตี้กันไหมล่ะคะกล้วยใครปอกหน่อยกล้วยไม่ยากนะครับกล้วยไม่ยากค่ะเราไม่ต้องใช้เยอะนะครึ่งพอโปะลงไปเลยโอเคมีเหมือนกากใยใช่ไหมคะกล้วยอ่ะเส้นใยมีเส้นใยอยู่อะค่ะแต่ว่ากลมกล่อมแล้วก็มีน้ำผึ้งให้ความหวานนิดนึงใช่เลยพี่ผู้ชมรู้สึกว่ามีเส้นใยนั่นนะคือเส้นใยที่เป็นเพคตินหรือวุ้นของกล้วยพี่กับอีกยังไม่จบครับยังมีคอร์สที่3ที่เราเตรียมเอาไว้เหมาะสำหรับผมที่โดนสารเคมีเยอะๆไม่ว่าจะเป็นทำสีผมนะครับหรือสเปรย์ผมด้วยรวมถึงสารเคมีทั้งหลายเลยครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วครับปลาหอยกุ้งนะครับปลาเขียวด้วยมันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระที่มาทำร้ายตั้งแต่รากผมไปจนถึงปลายผมเลยเชฟมีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์พวกเราอีกไหมคะเรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าคอร์สคอมโบเซ็ตเลยดีกว่าคือเราจะคอมไบน์หรือว่ารวมทุกอย่างเนี่ยที่ช่วยที่ทำให้ผมแข็งแรงเพิ่มความชุ่มชื้นฟื้นฟูจากสารเคมีจากสารเคมีมารวมกันเป็นเมนูเดียวเลยนี่พี่เชฟอีกของเราเนี่ยเขาไม่ธรรมดาแต่ละเมนูก็รังสรรค์มาเนี่ยไม่ปกติอยู่แล้วอยากหาเรื่องครับพี่ซองอยากมากค่ะเจอกันช่วงหน้าครับช่วงหน้าพบกับเมนูที่ยิ่งกินผมยิ่งสวยของเชฟอีกขนาดนี้ทำอะไรกันแน่คะเนี่ยเฉลยได้แล้วค่ะเมนูเนี่ยเป็นลูกเสี้ยวเสี้ยวคะลูกเสี้ยวให้หน่อยจะอีกก็มีเชื้อชาติไทยนะครับเวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นเล็กน้อยจะไม่บอกใช่ไหมคะเชฟหนูจะไปต้มตำหน้าปากซอยเหรอเปี๊ยะออกไข่วาซาบิสมุนไพรแล้วพูดก็น้ำลายสอแล้วแกอ๋อไม่ยังลวกกุ้งที่เป็นคอสที่มารวมบำรุงผมทั้ง3คอสเลยปอกไข่ผมหน่อยครับ4ฟองเอาไปถึงซีซั่นหน้าแน่ค่อยไม่ใช่ทำยากค่ะเราสองคนมาตีไข่ถูกต้องค่ะเอาให้เหลวเลยครับตีจนเหลวเลยหมอต้นนี่ดูแกะเชี่ยวนะฮะทานกุ้งบ่อยบ่อยครับมาเด็ดผักกันดีกว่าเริ่มจากใบมิ้นท์ใบสะระแหน่ก่อนใบมิ้นท์ต้นหอมนะคะต้นหอมค่ะต้นหอมมาแล้วค่ะจริงๆที่วางอยู่นี่ไม่ได้ไกลตัวเลยนะแต่กินไม่รู้เลยว่าช่วยบำรุงทั้งตัวจะบำรุงได้ทั้งตัวทั้งผมเลยครับฝากกันดีเลยมันครบ5หมู่เลยนะในจานนี้ดูเชฟอีกทำอาหารแล้วเพลินดีจริงๆนะดูเพลินแต่ไม่ช่วยทำหรอครับอู้เจ็บเมื่อลงมือทานเชฟจะบอกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเอาไส้ออกหน่อยครับเพราะไส้ข้างในมันจืดอยากได้ความกรอบในเนื้อของแป้งโอเคค่ะต่อไปคะไข่ไข่ทอดไข่เดี๋ยวให้มิ้นทำเนาะโอ้สบายเพราะมิ้นรู้ไหมว่าไข่เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ผมดีๆหรือสุขภาพดีๆสวยๆเลยนะเพราะว่าไข่แดงนะครับมันรวมอาหารที่ดีเอาไว้ดีทั้งต่อสุขภาพแล้วก็เส้นผมด้วยใช่แล้วถูกต้องเลยถ้าเรากินไข่แดงเนี่ยมันให้วิตามิน A ด้วยนะค่ะ A ก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยเห็นไหมค่ะหอมเชียวพอไข่เริ่มสุกแล้วนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจัดการเองดีกว่านั่นไงมีนานเข้าแล้วครับมันดูแย่มากไม่เป็นไรเจ็บไม่ยอมครับดูดีดูดีขยับไปใกล้ๆแจ๊คุณเล่นแหมใกล้ได้แล้วแต่สังเกตฮะว่ารอบนอกเนี่ยมันจะสุกก่อนแต่ว่าบางทีเราเปิดแอร์ไปทำไปอย่างเงี้ยลมจากแอร์เนี่ยมันก็จะเป่าไฟเปลวไฟไม่ร้อนเต็มที่ใช่ครับแล้วบางทีตรงนี้ร้อนตรงนี้ไม่ร้อนเราก็ต้องหมุนกระทะเอาทุกอันที่เราทำแบบห่อไข่อะค่ะอย่างก็ต้องทำประมาณนี้มั้งคะที่แบบผัดไทยห่อไข่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องแผ่ให้บางที่สุดใช่ไหมใช่แล้วโอเคหยุดละหนูทำเองค่ะเป็นแผ่นเป็นแผ่นไม่เป็นไรเราก็จะเอาหอมกลัดหอมหรือจะเป็นใบสลัดก็ได้จะใช้เป็นผักรองนะครับค่ะให้รองได้ก็พอประมาณนี้เราก็จะใส่ผักต่างๆลงไปจริงๆผักกาดหอมเนี่ยมีวิตามิน A เยอะยังแตงกวาอย่างเงี้ยมีน้ำเยอะมากซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องโดนแสงแดดเยอะๆเส้นผมที่แห้งก็ต้องการน้ำจากนั้นนะก็จะใส่นี่เนื้อสัตว์อันนี้ไส้ของเวียดนามใช่ครับหมูยอแล้วก็กุ้ง
กุ้งมันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระที่มาทำร้ายตั้งแต่รากผมไปจนถึงปลายผมเลยก็เริ่มโรไปเลยนี่นี่นี่โมเมนต์ออฟทูธอีกแล้วตอนดูนะฮะม้วนนี่แหละโรครั้งแรกให้แน่นหน่อยให้แน่นหน่อยค่ะแล้วก็อย่าลืมเก็บข้างที่เป็นเมนูที่ครบมื้อเลยนะคะครบผ้าหมูเลยน้ำจิ้มนี่ทำน้ำจิ้มเดี๋ยวทำทางนั้นก็ได้ครับเชฟพี่จะเชื่อใจมินิใช่ไหมคะเชื่อใจครับได้ใส่อะไรบ้างคะเอาซีอิ๊ว4ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูส้มสายชูสี่ช้อนชา1 2ร้านนี้มันมาจากน้ำจิ้มญี่ปุ่นอันหนึ่งที่ฟอนซ์เจาะเปรี้ยวใส่รสชีสลงไปเลยละลายเลยละลายนะคะละลายเลยครับละลายเลยแล้วเราก็จะใส่พริกแล้วก็หอมซอยอ่ะเดี๋ยวหยิบใส่เองแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมและนี่ก็คือเมนูอะไรครับปอเปี๊ยะไข่ห่อกุ้งวาซาบิฉีไข่ครับมันจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความแข็งแรงนะครับในผมที่ถูกดึงถึงยืดแล้วก็ช่วยในเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมและที่สำคัญครับเส้นผมที่โดนสารเคมีเยอะๆสเปรย์หรือว่ายาย้อมผมก็จะมีส่วนที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระอยู่ในจานนี้เลยครับแจกอาวุธครับนะฮะครับเสร็จผมสนิทกับเชฟเลยล่ะ3คอร์สบำรุงผมอยู่ในคำเดียวนี่แหละนั่นแหละครับโอ้โหตายแล้วอร่อยมากค่ะเชฟจริงๆเมนูไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะแล้วเขาบอกกันนะคะว่าไข่เนี่ยถือเป็นของนำโชคของคนจีนเลยล่ะใช่ไหมคะมีใครเคยได้ยินข่าวลือไหมคะว่าเขาบอกว่าไข่หนึ่งฟองเนี่ยนะคะถ้าเลือกไม่ดีเนี่ยอาจจะไปเจอแบบที่มีสารตกค้างมียาปฏิชีวนะตกค้างจากขั้นตอนการผลิตอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปถามนักวิชาการกันดีกว่าครับว่าขั้นตอนการผลิตไข่ให้ปลอดภัยเป็นอย่างไรครับไปเลยค่ะขั้นตอนการผลิตไข่ให้ปลอดภัยเป็นอย่างไรเราไปหาคำตอบกับดร.ยุวเลศเลื่องพาณิชย์นักวิชาการด้านสัตวบาลในการผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีอันดับแรกเราควรเลี้ยงแม่ไก่อยู่ในโรงเรือนที่มีมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเราจะพบว่ามีโรงเรือนระบบปิดซึ่งทำให้แม่ไก่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้อย่างสุขสบายมีความเสี่ยงต่อการได้รับความเครียดน้อยลงก็จะทำให้แม่ไก่นั้นมีสุขภาพที่ดีผลิตไข่ที่มีคุณภาพที่ดีออกมาในส่วนที่2ที่เราจะสามารถช่วยให้ไข่ไก่มีคุณภาพที่ดีไปจนถึงผู้บริโภคก็คือเรื่องของการจัดการตรวจสอบคุณภาพไข่กระบวนการทำความสะอาดก็อาจจะประกอบไปด้วยการล้างการเคลือบเพื่อทำให้ผิวของเปลือกไข่นั้นมีคุณภาพที่ดีนำไปสู่การป้องกันเชื้อในกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานก็จะได้มาซึ่งสินค้าคุณภาพดีจนถึงมือผู้บริโภคผู้บริโภคเองสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพไข่ไก่ตลอดเส้นทางการผลิตได้เลือกที่จะบริโภคในสิ่งที่มีคุณภาพได้ค่ะเราควรเลือกซื้อไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อความสดสะอาดและปลอดภัยเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะคะและทางที่ดีเนี่ยถ้าจะเลือกซื้อไข่นะคะต้องซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้เพราะผ่านการผลิตแบบมีมาตรฐานไม่ใช้ยาปฏิชีวนะที่สำคัญเนี่ยต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยค่ะก็จะได้ความสดสะอาดและปลอดภัยสำหรับทุกคนครับส่วนอาทิตย์หน้าเชฟเอ็กจะมีเมนูพิเศษอะไรมานำเสนออีกก็ต้องติดตามครับค่ะพี่ส้มคะเป็นยังไงบ้างสปาที่ไม่เหมือนใครของเราสบายมากไม่เคยคิดว่าแบบโอ้การสปาผมด้วยการกินอย่างเงี้ยมีที่ไหนด้วยสวยด้วยอิ่มด้วยกินแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาลดครับเรามีภารกิจพิชิตพุงที่รออยู่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับค่ะมาแล้วสัปดาห์ที่5มิ้นจากสัปดาห์แรกๆที่เก๋ได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การออกกำลังกายแล้วก็การกินอาหารที่เคยคิดว่าการทำงานออฟฟิศไม่มีเวลาเตรียมอาหารออกกำลังกายตอนนี้ความคิดมันเปลี่ยนไปเราสามารถแบ่งเวลาได้วันนี้ก็เป็นวันหยุดของเก๋นะคะแล้วก็เก๋ก็จะเตรียมอาหารไปทานที่ทำงานคำนวณแคลอรี่ที่เก๋จะกินเข้าไปได้แต่ละมื้อได้ด้วยเพื่อนก็ถามว่าในช่วงนี้ดูจริงจังกับชีวิตมากเลยก็บอกเขาไปตรงๆเขาว่าช่วงนี้เก๋ลดความอ้วนอยู่อย่ามองข้ามว่าเราไม่มีเวลาคือมันเป็นข้อแก้ตัวของเกมเมื่อก่อนซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ละจริงๆเวลามันเราจัดได้อะแล้วเราเลือกได้ก็มีตามใจตัวเองบ้างเต็มที่เลยก็สั่งเลยกาแฟขอหวานมันนะเหมือนเดิมก็รู้นะคะว่ามันมีผลเรื่องของความอ้วนตอนหลังมันก็เริ่มมากินกาแฟดำไม่อร่อยเลยอเมริกาโน่เนี่ยผมไม่อร่อยเลยไม่ชอบเลย
เดี๋ยวให้คุณเก๋เนี่ยมาดูเลยครับว่าเครื่องดื่มที่ดื่มเนี่ยครับมีน้ำตาลแค่ไหนเดี๋ยวเชิญคุณเก๋เลยครับเชิญเลยค่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับเมื่อกี้เห็นดื่มทานนมไข่มุกอยากมีความสุขดูมีความสุขเริ่มที่แก้วแรกเลยคุณหมอน้ำส้มที่เป็นน้ำอัดลมเราดูข้างฉลากเขาก่อนดูคำว่าคาร์โบไฮเดรตครับ4กรัมนะครับจะเท่ากับ1ก้อนของน้ำตาลหรือ1ช้อนชาครับนี่คือน้ำตาลก้อนนะครับแบบที่คุณมิ้นเอาให้ดูเลยอันนี้4กรัมนะคะในน้ำส้มเนี่ยจะมีน้ำตาลอยู่เท่ากับ6ก้อนน้ำตาลนะครับส่วนของน้ำแดงที่เป็นน้ำอัดลมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ประมาณ6ก้อนครึ่งในเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ย1หน่วยบริโภคเนี่ยจะมีน้ำตาลอยู่7ก้อนครับถ้าเราดื่มนานๆทีไม่เป็นไรเลยครับเพราะคนเราสามารถดื่มน้ำตาลได้เนี่ยวันหนึ่งประมาณ6ก้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกเครื่องดื่มของโปรดที่เก๋ดื่มเราเลยมีชานมเราเลยเตรียมมาใช่2ก้อนครับก้าวสุดท้ายของเราชาเขียวแบบขวดที่เขาขายสำเร็จรูป1หน่วยบริโภคเนี่ยมีน้ำตาลถึง4ก้อนครับ4ก้อนนี่เยอะมากเลยนะชานมเนี่ยพี่ถามนิดนึงเถอะวันหนึ่งเนี่ยเก๋กินกี่แก้วต้องมีแก้วนึงอย่างน้อย1แก้วของชานมเนี่ยเอาแบบไม่รวมไข่มุกของเก๋เลยนะจะอยู่ที่ประมาณ160กิโลแคลอรี่ดื่มอันนี้ไป1แก้วเท่ากับข้าว1ถ้วยปะเข้าไปในท้องและกินอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าอยากให้มันไม่ปะก็ต้องเอาออกครับมีวิธีเอาออกอยู่ครับแล้วมีผู้เชี่ยวชาญด้วยโค้ชมิกกี้ครับผมขอเชิญเลยครับเป็นโค้ชหนุ่มหน้าตาดีของเราสวัสดีครับเชิญเลยจะดูแลคุณเก๋โดยเฉพาะเลยนะคะคุณเก๋เนี่ยครับจะต้องออกกำลังยังไงครับก็จะเป็นการออกกำลังกายประเภทเวทเทรนนิ่งหรือถ้าเราจะเลือกเป็นการไคลโออย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้แต่ต้องในอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงพอสมควรก็คือไฮอินเทนซิตี้นั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้ดึงน้ำตาลออกมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีท่ามากมายมาฝากคุณเก๋แน่นอนวันนี้คุณเก๋ก็ดูน่าจะพร้อมแล้วพร้อมก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยขอเชิญคุณเก๋ไปออกกำลังกายก่อนกำลังใจพี่เก๋นะคะขอให้ภารกิจล่วงไปได้ด้วยดีเช่นเคยนะคะโอ้ยได้ความรู้เยอะเลยนะคะถูกเลยครับเดี๋ยวก่อนครับว่าแต่เมื่อเช้าคุณทานอะไรมาเหมือนกันหรือเปล่ากาแฟแก้วเดียวกาแฟอะไรคะลาเต้ลาเต้ดมน้ำตาลมานั่นเลยนั่นแหละแค่นั้นก็เยอะแล้วดมด้วยเหรอดมด้วยสิเอาก็ได้เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกายก่อนค่ะเดี๋ยวจะสะพึงให้ดูช่วงหน้าอย่าพลาดกับ3ท่าง่ายได้ซิกแพคกับโค้ชมิกกี้สวัสดีครับครับผมค่ะหมอต้นค่ะตอนนี้มินแปลงร่างแล้วแล้วก็มาอยู่กับโค้ชมิกกี้ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นหน้าท้องกันครับคุณใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเดินดูพื้นที่ตรงข้ามสถานที่ที่นี่สวยงามที่สำคัญเนี่ยนะครับวิวดีมากเลยค่ะไม่ได้พูดถึงวิวด้านนอกเลยนะคะวิวด้านในด้านในล้วนๆเลยค่ะน้ำก็มีมากันเต็มหมดเลยนะคะครับผมแทบจะไม่มีสติมีสติทำงานเลยทีเดียวของวันนี้เราจะทำท่าอะไรท่าหน้าท้องที่เราจะเล่นนะครับวันนี้จะมี3ท่าด้วยกันหน้าท้องเนี่ยเวลามันทำงานมันจะทำงานด้วยกันเป็นส่วนเดียวฉะนั้น3ท่าที่มีวันนี้เนี่ยได้แต่ละส่วนไม่เท่ากันใช่ครับพี่กลัวคุณผู้ชมมองไม่เห็นภาพเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยมีการล้วนแล้วโค้งจุดท่าแรก toe touches จะได้ช่วงบนช่วงที่สัมผัสค่ะที่2ค่ะ Russian twist จะได้ช่วงข้างด้านข้างนะคะสุดท้าย reverse punches จะเป็นช่วงล่างช่วงล่างครับผมดีๆเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นน่าจะนึกภาพออกแล้วตอนนี้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าครับไปค่ะพร้อมท่าที่หนึ่งนะครับท่า toe touchesเริ่มจากนอนลงก่อนเริ่มจากการนอนลงก่อนนะครับยกเท้าขึ้นมายกเท้าขึ้นมาจากนั้นแล้วเราจะพยายามไปแตะปลายเท้าค่ะปุ๊บนี่คือหนึ่งที่รู้สึกมันยากจากครั้งแรกเลยอะค่ะคุณมิ้นอยากลองไหมครับลองก็ได้นะคะมาขนาดนี้ก็ต้องลองแล้วค่ะหนึ่งค่อยๆค้างไว้สี่เอ้าห้าแล้วห้าโอเคทำตามกันได้แค่อย่างนี้ก็จะได้นะท้องส่วนบนใช่ครับผมเป็นหลักเรามาต่อท่าที่สองกันเลยดีกว่าท่านี้ชื่อ Russian Twistท่านี้จะได้กล้ามท้องด้านข้างบางคนเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับอาจจะเอาขาติดพื้นก่อนจากนั้นแล้วก็บิดสำหรับคนที่แอดวานซ์แล้วสามารถยกขาขึ้นมาได้1 2 3อ่ะ1 2 3เสร็จแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับไม่ยากอย่างที่คิดไม่ยากใช่ไหมแต่ดูเหนื่อยนะเอาท่า3เลยป่ะได้เลยครับท่า3นะครับ Reverse Crunches นะครับท่านี้เราก็จะนอนลงก่อนมือข้างลำตัวจากนั้นแล้วเราจะยกเข่ามาที่อกหนึ่งยกเข่ามาที่อก
มาลุกขึ้นมาปุ๊บหนึ่งสองโอ้ตาละโค้ชครับเหนื่อยมากถ้าพี่ทำก่อนที่จะดูแววตามีความสุขนะอิ่มเอมมากเราเล่นอ่ะอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งพอการที่จะมีซิกแพคหรือไม่มีเนี่ยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเราถ้าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเราลดลงน้อยลงซิกแพคก็จะมาเองขอบคุณโค้ชมิกกี้นะคะตอนนี้มีต้องขอตัวแล้วเดี๋ยวจะไปเจอคุณหมอต้นแล้วก็คุณต้นรออยู่ในห้องส่งเหมือนเดิมขอบคุณค่ะขอดูอินสตาแกรมหน่อยสิอีกแล้วหรออีกแล้วหรอคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะเป็นช่วงของการตอบคำถามจากแฟนเพจกินเปลี่ยนชีวิตของเรานั่นเองให้คุณต้มเลือกเลยเดี๋ยวคนขาวเลือกคำถามที่ใกล้ตัวเองดีกว่าเขาถามว่าอาหารอะไรบ้างครับทานแล้วช่วยให้ระบบขับถ่ายดีช่วยให้ลำไส้สะอาดท้องผูกบ่อยมากจริงๆแล้วมันมีอาหารที่ช่วยระบายสามารถที่จะใช้ในกรณีที่ท้องผูกก็ได้นะครับเอาแบบใกล้ตัวหนึ่งมาถามนะครับช่วยได้บางทีไม่ต้องไปหาลูกพลุนเลยนะอย่างที่สองครับผักไทยๆบางอย่างอย่างชะอมอย่างเงี้ยครับเพราะมีเส้นใยที่ช่วยระบายมันกระตุ้นลำไส้ได้มะขามส่วนหนึ่งชะอมส่วนหนึ่งจะเอามาทำอะไรให้อร่อยถ้าอาหารไทยแกงส้มใส่ชะอมยังไงล่ะแซ่บด้วยซีดด้วยและที่สำคัญช่วยดีท็อกซ์และทำให้ระบายได้ดีจนสุดไส้เลยครับมันดีตรงที่ว่าคุณหมอเนี่ยจะแนะนำอาหารที่เราหากินง่ายๆเคลียร์กันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับคำถามนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่พี่ส้มมาพี่ส้มรู้สึกยังไงบ้างคะได้อะไรไปบ้างไหมจากพวกเราก็ได้ความรู้จากคุณหมอต้นด้วยนะคะอย่างพวกน้ำหวานอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอุ้ยน้ำตาลเยอะขนาดนี้เลยหรอหรือว่าอาหารก็ตามที่ไม่คิดว่าโหจะมาช่วยทำให้แบบเออผมเราดีขึ้นนะคะจากเชฟอีกด้วยข้าวออกกำลังกายด้วยจากคนมิกกี้แล้วครบทุกมุมอ่ะสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณส้มมากๆแล้วคราวหน้าเนี่ยมีโอกาสก็มาเยี่ยมเราอีกนะคะดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาทิตย์หน้าจะกินเปลี่ยนชีวิตใครอย่าลืมติดตามนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมน้องมิ้นแล้วก็คุณส้มครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากินเสริมภูมิสู้โรคร้ายกับนัทศักดาธรเชฟอิ๊กจะมารังสรรค์เมนูนุ่มลิ้นสไตล์เกาหลีออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะกับตัวเรากับโค้ชมิกกี้